ค่ะที่ประชุมครม.มีมติรับทราบข้อสังเกตข้อเสนอของร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พ.ศ.จำนวน3ฉบับค่ะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พ.ศ.จำนวน3ฉบับอันนี้ครบกำหนดส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรภายในวันที่9มีนาคม2567ค่ะซึ่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับและร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมีหลักการเพื่อแก้ไขปรับปรุงมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลไกการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพค่ะโดยคำนึงถึงความสมดุลแต่เนื่องจากรายละเอียดของการแก้ไขปรับปรุงยังคงมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับระดับความเข้มงวดของการควบคุมและการผ่อนปรนมาตรการที่อาจยังไม่นำไปสู่ความสมดุลที่เหมาะสมรวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกลไกการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละร่างยังคงมีความแตกต่างกันมากค่ะมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551รับประเด็นข้อเสนอแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัติทั้ง3ฉบับไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พ.ศ.ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอนะคะพร้อมกับการพิจารณาคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกความเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายแล้วความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะรวมถึงประเด็นการปรับปรุงกลไกคณะกรรมการตามกฎหมายนี้เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สร้างสมดุลกับนโยบายอื่นของรัฐและมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสุขภาวะของประชาชนค่ะโดยไม่สร้างอุปสรรคหรือภาระแก่ผู้ประกอบการจนเกินสมควรและทำให้ร่างกฎหมายได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นให้เร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อผลักดันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะค่ะ